ระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัยเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่สีทองอร่ามตาศิลปะล้านนาผสมพม่าอยู่ที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้มตั้งอยู่ที่ตำบลนาทรายอำเภอลี้จังหวัดลำพูนวัดพระพุทธบาทห้วยต้มเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอำเภอลี้และยังเป็นวัดประจำหมู่บ้านของชาวปากากยออีกด้วยบริเวณทางเข้าวัดจะมีอนุสาวรีย์พระครูบาเจ้าชัยวงศ์สาพัฒนาตั้งอยู่พระมหาเจดีย์เป็นทรงแหลมเรียวยาวรายล้อมด้วยเจดีย์ขนาดเล็กอีก16องค์ภายในศาลารอบองค์พระเจดีย์จะมีรูปปั้นของเกจิอาจารย์ชื่อดังของประเทศกว่า30องค์ภายในศาลาหลังใหญ่ยังมีวิหารพระเมืองแก้วที่ประดิษฐานพระสรีระของพระครูบาเจ้าชัยวงศ์สาพัฒนาบรรจุในโลงแก้วซึ่งจะมีประเพณีเปลี่ยนผ้าครองสรีระสังขารของพระครูบาเจ้าชัยวงศ์สาในเดือนพฤษภาคมของทุกปีบริเวณด้านเหนือของวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระเจ้าเก้าตื้อจำลองซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในบนดบวัดพระพุทธบาทห้วยต้มเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่และสวยงามถ้าไปเที่ยวที่อำเภอลี้อย่าพลาดไปทำบุญไหว้พระกันนะเพราะอำเภอลี้ยังมีวัดสวยๆอีกหลายวัดเลย